ว่าโครงการภาพยนตร์เอเชียของเราค่ะคือมันอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นแยกออกมาเลยครับเจ็ดครับเจ็ดครับกลับมาแรกๆคือมีอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์ก่อนครับแล้วก็ในนั้นคนไม่ได้แยกเป็นคณะ这几年的话就是在那个属于那个传媒系但是以后会分开ตอนนี้ยังไม่ว่าที่ผมออกไปผ่านคณะ原来是在那个省媒系，然后在等一年以后就分开，就变成那个对独立的传媒系，还保存，对还保存，然后那个亚洲电影学院就是另外一个部分，所以应该是传媒学院还要就应该办在传媒学院里。因为第一次接触，我的印象就是在你们这个已经办了有500学生的传媒系，逐步扩大，办成一个学院，这是最好的方法。不要另起，另外又搞，就是分散利益。เขาบอกว่าในความคิดเขาค่ะสถาบันภาพยนตร์เนี่ยควรที่จะอยู่ในนิเทศศาสตร์ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าแยกออกมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยจะ我看你们课程设置的很全面，也很科学。我想问问老师，主要的来源是泰国的呢，还是外国的呢？他们什么来源？คืออาจารย์ที่จะมาสอนในโครงการนี้ค่ะส่วนมากเป็นอาจารย์ต่างชาติหรือว่าอาจารย์คนไทยมีทั้งต่างชาตินะครับมีทั้งคนไทยมีมาจากสถาบันภาพยนตร์ของฮ่องกงไต้หวันด้วยแล้วก็จากทางปักกิ่งด้วย有外国人还有泰国人外国人的话就是有那个香港那边还有北京还有台湾รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รวมทั้งดาราจากประเทศไทยด้วย还有我们泰国这边的那个导演演员还有明星也会过来当老师看你任课的，昨天告诉你有30多个教师嘛，这里头博士、硕士有多少？都是在哪里学？就是传媒系。传媒系。阿赞啊哈，阿赞，ที่มาประจำที่สถาบันเนี้ยค่ะ，ที่คณะนิเทศ，คนที่จบด็อกเตอร์，จบผู้ช่วยศาสตราจารย์อะไรเงี้ยค่ะ，ส่วนมากจบจากที่ไหนคะ？第二名排在第二名的，还有那个国外毕业也有很多。อยากจะขอคำแนะนำหลักสูตรนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นมาโดยมีสถาบันภาพยนตร์จากฮ่องกงมาช่วยทำด้วยเอาทั้งหลายเข้ามาอยู่ในนี้นะครับรวมกับหลักสูตรไทย还一个问题，就是如果未来的这个学校想以大陆学生为生源，就是招生，到这边用英语授课可能是个问题。คือเขาค่อนข้างจะห่วงเรื่องนักศึกษาจีนนะคะที่ว่าจะมาเรียนที่เราแล้วพอมาเรียนตรงนี้เราสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเขาค่อนข้างจะห่วงเรื่องภาษาที่จะใช้ในการสอน我们会用英语还有中文有一种就是我们有一些合作，就是在国内学一年或者学两年，就加强英语，后两年再用英语学习，这是一种方法。เขาบอกเขาจะใช้วิธีก็คือให้เรียนที่จีน1 ปีแล้วก็อีกปีนึงก็คือพยายามให้เรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพื่อที่จะได้มาเรียนที่เราได้他会用泰语一些泰语课来教他们，所以您就不用担心这些什么语言要用什么语言，因为有很多那个中国人来到我们这里，会说泰语，一听泰语，不可能。那นโยบายของ
ของมหาวิทยาลัยเราจะสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนจีนที่มาด้วยและภาษาไทยด้วยครับเพราะมันเป็นหลักสูตรในการเป็นให้เป็นใบบลิงกัวอะไรแบบนี้นะก็คือยกใช้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาจีนจึง用三种语言就是英语 trilingual 英语中文泰语一点点嗯嗯คือดร.บรรณมคือโดยปกติเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นสอนภาษาไทยแล้วก็สามารถสอนภาษาอังกฤษได้แล้วก็ท่านก็จะเสริมภาษาจีนเข้าไปก็คือตอนนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอย่างเด็กที่มาจากจีนเนี่ยคือถ้าประสงค์ที่จะเรียนทางภาษาไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนทางภาษาไทยได้แต่ถ้าเด็กเนี่ยประสงค์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถสอนภาษาอังกฤษได้嗯就是要看那个学生有什么要求比如说想学那个英语我们就给他安排英语课想学泰语我们就安排给他上英语课就是要看学生有什么要求所以我们校长都会安排给他们中文想学一门传媒的年轻学生也非常困难。他们首先要在中国考上电影学院、传媒大学，然后不然就出国，就要到欧美去。为什么要到你这里？我们办一个学校，为什么要来？我们要想一想原因。那如果他要学泰语，他就不会来。เขาบอกว่าคือคนที่จะมาสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยเขาอะค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีความสามารถเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาเหตุผลว่าทําไมเขาต้องส่งเด็กมาที่มหาวิทยาลัยของเราเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะส่งไปที่อเมริกาหรือไม่ก็ทางยุโรปมากกว่าเราเป็น一个学校既然是亚洲电影学院我觉得生源应该是亚洲十国和大陆不会不要光是大陆因为大陆的包括新加坡跟这些区别很大，英语水平就比较差，所以不要光幻想大陆的未来很多事情。อย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยคือเด็กเนี่ยจุดเด่นก็คือสมมติถ้าเขาไปเรียนที่อเมริกาหรือที่อื่นเนี่ยเขาก็จะได้ภาษาอังกฤษถูกไหมแต่ถ้าเด็กเนี่ยมาเรียนที่นี่的话，จุดเด่น优点就是会英语、会泰文还有中文，就是三种语言比较好。还有离中国也是很近的。刚才在高分班，到泰国来学习最好的就是近的便宜。对，很近的便宜。เขาบอกว่าเขาที่ของการมาเรียนที่เมืองไทยถูกแล้วก็ประหยัดค่ะแล้วก็ใกล้ค่ะคือ刚刚去了新加坡访问纽约大学在新加坡办了个亚洲分校ก็คือเด็กเด็กก็คือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วค่ะเขาไปที่สิงคโปร์มาไปดูงานนะคะก็จะเป็นเหมือนกับโครงการภาพยนตร์เหมือนกันอาจารย์他说十今明年这个纽约大学的电影学校在上海分院要开始ก็คือที่สิงคโปร์นะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะที่จะเปิดที่นั่นปีหน้าค่ะก็จะไปเปิดที่เซี่ยงไฮ但是新加坡这个我看了，它是两年，2009年开始的，它的几个专业一年的学费在将近60,000美元，学费就60,000美元，ก็คือมหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะปีหนึ่งค่าเทอมตัวสอบ60,000美元$60,000ค่ะปีละ60,000 ดอลลาร์所以他在上海办起来他会便宜一些但是也会อันนี้คืออยู่ที่สิงคโปร์นะคะปีหน้าคือจะมาเปิดที่เซี่ยงไฮ้ก็คือถูกหน่อยแต่ก็ไม่คงไม่ถูกกันมากมายถ้าเฉินผู้สิบาร์纽约大学电影专业的老师直接派来教ก็คือให้อาจารย์ที่มาสอนที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะมาสอนที่สิงคโปร์แล้วก็สอนที่เซี่ยงไฮ้ก็คือจะเป็นอาจารย์จากที่นั่นเลย我们如果在曼谷想搞一个电影学院我们必须要想到我们的优势和弱势在哪里为什么想来怎么会来我们这个อาจารย์ก็เลยคิดว่าท่านอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อด้อยข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของมหาวิทยาลัยว่าทำไมถึงต้องส่งเด็กเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดว่าที่ประเทศของท่านนะครับมีนักศึกษาต้องการเรียนทางด้านภาพยนตร์ทางด้านการแสดงมาก
มากจนรับไม่ไหวนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งครับก็คือ我们得知中国那边有很多人想报那个电影学院我们泰国会是一种那个选择希望是一个选择ใกล้บ้านแล้วก็ราคาไม่แพง就是很便宜还有离这也是很近คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเราเนี่ยมันก็เป็นมันก็ดังนะฮะแล้วก็มีคุณภาพ还有那个我们泰国的那个电影企业也是很有名ครับคู่กับเยอรมันครับฝรั่งเศส就是从那个我们泰国这边有很多导演是拿到奖，就是法国那边的，Can我们学校离那个泰国的电影馆很近的。所以关于那个电影的那个知识的话，我们可以到那边看一看。嗯。就。那个动作片的话，我们就有那个很多导演的。泰国电影会分两个部分，第一就是那个为了那个企业。第二就是那个艺术方面。如果来到我们这里上课的话，就两个方面都会有。这个获奖导演叫什么名字？泰国这个导演的叫什么名字？香港，台是来。The Can 获奖。电影。孟卡呢？ครับ อาพิชาตุ อาพิชาตุ วีระเสก名字太长了。เดี๋ยว ผมจะถ่ายตีนี้ถือว่าโอเคนะครับ就是那个一个人ท่านมุ้ยครับ他知道他上辈子是什么人的那个就是讲解的那个我看了，但是我看不懂。这个人是在哪里学的？学的我刚刚在跟我妈那里面。看。就是泰国，东北部坎肩那边毕业，本科在那边毕业。那个研究生就在那个加芝加哥那里，加不是美国那里，对，就是他是那个艺术专业的。ละครทีวีละครโทรทัศน์ไทยได้รับความนิยมที่มันกินเยอะ听说泰国电视剧是在那个中央电视台播ติดใช่ที่เดียวเนี่ย你呢现在市场上还不能演电视上在那个网络上เขาบอกว่าก็คือภาพยนตร์ไทยแล้วก็ละครไทยอะค่ะทางอินเทอร์เน็ตกับทางซีทีวีเนี่ยค่อนข้างดังส่วนมากจะดังทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วถึงจะไปฉายทางซีทีวีค่ะ那个像他的艺术片，多数人看不懂。对，什么单ภาพยนตร์ทางด้านศิลปะเช่นบุญมีอะค่ะ。คนส่วนใหญ่คือดูไม่รู้เรื่องค่ะ。有一些没有名的像小情人。แล้วก็มีเรื่องอะไรนะ。还有那个初恋的小事。สิ่งเล็กที่เรียกว่ารักนะคะ。แล้วก็มีแฟนฉันนะคะ。อันนี้ชอบมากชอบมากองบาก Princess Diary ก็ดัง还有那个ต้มยำกุ้ง的那个吗就是那个泰拳的那个จาปนมองบากมีเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าจุดเด่นของเราก็คือในขณะนี้วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยมันเข้ามาครอบงำชาวเอเชียมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะฟื้นให้วัฒนธรรมตะวันออกของเราโดดเด่นโดยใช้ภาพยนตร์นี้เป็นสื่อ
ในการเผยแพร่ออกไป就是我们这边觉得那个西方文化来我们亚洲这边太多了所以想搞一些东方的文化可以让世界看到我们这里的昨天我跟校长说了其实在亚洲啊电影教育历史久的一个我们中国是一个日本韩国印度新加坡都不错就是这个东盟这个地区弱一些ก็คือของภาพยนตร์นะคะส่วนมากก็คือจะเป็นทางอินเดียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยค่ะเขาจะมีประสิทธิภาพในการทำภาพยนตร์มากคือจะมีปัญหากันเฉพาะตรงทางเอเชียเราเนี่ยค่ะไทยอะไรพวกนี้ค่ะจะค่อนข้างไม่ค่อยนี่เท่าไหร่在曼谷正在要办一个电影学校主要对象是泰国包括马来包括缅甸เขาบอกว่าถ้าเราทำสถาบันภาพยนตร์ตรงนี้ค่ะที่กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแบบดีกับเพื่อนเพื่อนบ้านเราด้วยมาเลเซียลาวอะไรทางเนี้ยค่ะ作为一个导演我也是个导演如果是大陆的人跑到这里来学电影将来拍大陆的电影非常困难所以因为文化差别太大所以应该把目标放在东盟这十国电影教育弱的ก็คือเขาบอกว่าจีนกับไทยเนี่ยวัฒนธรรมค่อนข้างแตกต่างกันแล้วถ้าทางจีนเนี่ยมาทำสถาบันภาพยนตร์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปก็คือพัฒนาให้ประเทศที่ค่อนข้างที่ไม่รู้ทางด้านภาพยนตร์เนี่ยได้มีโอกาสได้รู้ตัวเขาเองเนี่ยก็คือเป็นผู้กำกับมาก่อนเขารู้ตรงจุดดีค่ะช่วยเรียนเขาว่าตั้งแต่กลับมา30กว่าปีเนี่ยพัฒนาการของการสร้างภาพยนตร์ไทยในประเทศไทยพัฒนาขึ้นเยอะ就是他毕业了以后三十年来到泰国以后他觉得那个泰国电影已经发展了很多了ครับที่ขึ้นเยอะครับเพราะว่าเราไม่มีพวกคณะสถาบันภาพยนตร์เรายังพัฒนาได้ขนาดนี้ใช่ครับน่าถูกต้องเลยใช่ถูกต้องแล้วถ้าเผื่อเราช่วยกันไทยจีนพัฒนาสถาบันภาพยนตร์ขึ้นอย่างที่โปรเฟสเซอร์ซินเซท่านว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะยอดเยี่ยมมากถ้าเราทั้งสองฝั่ง那个牵手一起合作的话我们觉得会很好会有很多效率就是我昨天跟你们校长也谈了，因为原来是一个私人老板，就姓吴先生啊，发起找了我们，觉得你们这个大学跟中国很多学校都有合作，那么为什么这个项目跟北京电影学院合作？如果能把我的学校请来参加合作，我觉得可能会做得比较好。เขาคิดว่าเราควรที่จะเชิญมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะเป็นเชิญมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่มาดูงานมาโอเคเราจะได้ครับเหมือนก็รับเด็กอะไรโอเคครับครับครับดีมากครับก็คือก็คือเราในเมื่อเราเปิดสถาบันภาพยนตร์แล้วค่ะเราควรที่จะไปหาเขาหรือไม่ก็เชิญเขามาให้เขามาดูงานของเราก็คือเสนอแนะค่ะครับโอเคครับมีชื่อจาก现在平常在厦门有2000学生，我们的教职员有200多个老师。ก็คือทางมหาวิทยาลัยทางนี้มีนักเรียน2500คนแล้วก็มีคณาจารย์เด็กฝ่ายก็200多个教师。มีคณาจารย์อยู่200กว่าท่านค่ะแล้วที่ครับ如果光是跟我们这临时转了一个两个的，应该给学校。